กันอีกครั้งนะครับกับ Smart Light Technology Channel นะครับพบกับผมธีระผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท Smart Light Technology นะครับซึ่งคลิปในวันนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษฮะที่ว่ารีบอัดออกมาเลยนะครับก็คือเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนะฮะหรือว่าส่วนตัวผมเรียกว่าปรากฏการณ์ Cloud Strike นะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ระบบ IT ท่มทั่วโลกนะฮะซึ่งกระทบในวงกว้างเลยและเป็นปัญหาระดับโลกนะฮะปัญหา Blue Screen ที่ผู้คนที่ใช้ตัว Windows OS จะเจอนะฮะเรากำลังรีบๆนะฮะเราก็รีบๆจะทำงานเอา Windows อัปเดตกลายเป็นจอฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้ส่งผลกับทั่วโลกเลยนะครับปรากฏการณ์นี้ก็คือส่งผลเมื่อวานนะฮะช่วงบ่ายนะครับก็จะมีหลายธุรกิจออกมาแจ้งว่าระบบไม่สามารถให้บริการได้นะครับซึ่งสาเหตุนี้นะฮะมาจากบริษัท CloudSight นะครับซึ่งบริษัท CloudSight เนี่ยเป็นบริษัทที่ด้านทำด้านความปลอดภัยนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่ได้เป็นที่เปิดเผยว่าเขาอะทำอะไรกับ Microsoft นะฮะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือเขามีการทำงานร่วมกันกับ Microsoft แล้วมีการอัปเดตระบบแพทช์เนี่ยเข้าไปในระบบของ CloudSight นะครับซึ่งทาง CEO นะฮะตามภาพในหน้าจอนะ CEO ของ CloudSight ก็ได้ออกมายอมรับนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่โดนโจมตีหรือว่าปัญหาการแฮกต่างๆนะครับแต่ว่าเกิดจากปัญหาด้านเทคนิคที่ว่ามีการอัปเดตแพทช์เข้าไปในระบบซึ่งส่งผลกับตัว Windows Server กลายเป็น Blue Screen ฮะซึ่งเกิดเป็นทั่วโลกเลยที่เกิดขึ้นสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการอัปเดตระบบปฏิบัติการ Windows ที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดเข้าไปนะครับไม่สามารถทำงานได้กันเลยทีเดียวนะครับก็ตัวเนี้ยก็ส่งผลในมุมกว้างนะครับทั่วโลกเลยนะครับก็จะมีสำนักข่าวในต่างประเทศนะของไทยก็จะมีหลายๆแหล่งที่เอารูปมาเปิดเผยกันแล้วนะครับก็ถ้าเป็นตัวอีกสำนักข่าว CBS นะครับก็นะฮะทุกพื้นที่เลยฮะเกิดสถานการณ์โดยเฉพาะสายการบินต่างๆที่เจอนะฮะสำนักงานสายการบินไม่สามารถเช็คอินได้นะครับคนตกผู้เดินทางตกเครื่องกันละนาวเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเรื่องของการวิธีการแก้ไขปัญหานะครับของคลาวด์ไซต์ก็คือจะใช้วิธีการเมื่อวานนะแต่วันเช้าวันนี้นะครับวันเสาร์ที่ผมอัดคลิปในวันนี้เขามีแพทช์ที่แก้ปัญหานี้ออกมาแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยวิธีการแก้ไขก็คือถ้าในฝ่ายไอ้เจ้าหน้าที่ไอทีก็อาจจะบอกว่าต้องเข้าเซฟโหมดแล้วก็รีโคเวอรี่รีสโตร์กลับมานะครับแต่ปัญหานี้เป็นปัญหาระดับโลกครับส่งผลเรื่องของระบบฉุกเฉินสายการบินนะฮะโรงพยาบาลนะฮะบริษัทขนส่งนะครับผู้คนตกค้างกันเต็มเลยยิ่งกรณีที่เป็นระบบเซลล์คีออสแบบเช็คอินเองที่ใช้ระบบบริการ Windows เนี่ยไปหมดเลยนะครับพร้อมกันทีเดียวนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานคือไม่ได้เกิดจากการโจมตีนะครับแต่ว่าเกิดจากการความผิดพลาดนะครับเรื่องของการในการอัปเดตแพทช์เข้าไปและส่งผลต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วโลกที่ใช้ระบบปฏิบัติการซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ความเสียหายที่ชัดเจนได้ว่าเท่าไหร่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นข่าวสารที่ผมมาอัปเดตด่วนๆเลยนะฮะในเช้าวันนี้นะครับส่วนถ้าเกี่ยวกับเรานะครับในฐานะผู้เชี่ยวชาญ 3CX นะครับ 3CX เองเนี่ยสามารถติดตั้งลงบนได้ระบบ2ปัจจุบันได้ใน2ระบบปฏิบัติการ1ก็คือ Windows Server นะ2ก็คือ Linux นะครับซึ่งแน่นอนว่าจะมีกลุ่มลูกค้าของ Smartlight เองก็ตามนะครับที่ใช้ Windows Server ด้วยความกังวลว่า Windows Server เนี่ยปลอดภัยกว่าตัวLinux ที่เป็น Debian ซึ่งเป็น Open Source นะครับนะฮะซึ่งลูกค้าของ Smartlight เองมีได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เยอะมากนะครับเนื่องจากว่าใช้ Windows Server แล้วมีการอัปเดตแพทช์เข้าไปก็จะเจอสถานการณ์เหมือนข่าวที่ผมเปิดให้ดูมาสักครู่นะจอฟ้าแล้วก็ไม่สามารถบูสต์เข้า Windows ได้ทำให้ระบบ 3CX ที่อยู่บนตัว Windows Server ไม่สามารถใช้งานได้นะครับส่วน Debian ก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรแต่ผมไม่ได้บอกว่าตัว Debian Linux นะฮะมันจะปลอดภัยกว่านะครับเพราะเมื่อ 2-3 สัปดาห์เราก็เพิ่งอัดคลิปอีกอันนึงที่เกี่ยวกับปัญหาช่องโหว่ของ Debian ไปนะครับก็สำหรับเหตุการณ์นี้นะครับก็ในมุมมองของ Smartlight เองเรามองว่าจริงๆแล้วเราอาจจะต้องใช้แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มเนี่ยที่มีระบบสำรองสามารถข้าม OS ได้นะครับเช่นกรณีของ Windows Server เนี่ยในบางดีไซน์ในการออกแบบเรามีWindows Server 2ตัวก็จริงนะครับก็คือตัวหลักตัวสำรองแต่เกิดเหตุเอาเข้าจริงๆแล้วนะครับเวลาบทจะดาวน์เนี่ยอย่างกรณีนี้ต่อให้เรามีเครื่องหลักเครื่องสำรองก็ตามแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ OS ตายทั้งคู่เลยทั้งไซต์หลักตัวหลักตัวสำรองนะครับทีนี้ก็คือการใช้งานของ 3CX อย่างประสบการณ์ Smartlight เนี่ยเราสามารถใช้ในการแบ็กอัพตัวเซิร์ฟเวอร์ออกมานะครับแล้วก็สามารถไปติดตั้งบนระบบปฏิบัติการอีกค่ายหนึ่งก็คือ Linux Debian 12ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการป
้องกันปัญหานะครับในการกู้คืนระบบนะครับคือแผนที่ดีระบบที่ดีอาจจะต้องมี BCP plan นะฮะหรือการแผนการกู้ระบบนะครับตอนนี้ก็เนื้อหาในวันนี้ที่เตรียมไว้ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ยังไงนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ IT ที่กำลังกู้ระบบอยู่นะก็เป็นกำลังใจนะครับสู้ต่อไปนะครับก็ตอนนี้เข้าใจว่ามีทางออกมีโซลูชันที่การแก้ไขในการกู้ระบบกลับมาแล้วนะครับก็ยังไงก็เป็นกำลังใจนะครับสู้ๆนะครับก็ส่วนสำหรับ Smart Life ก็เหมือนเดิมนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ